เมื่อพ่อเลี้ยงทนไม่ไหวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ชักปืนลูกซองขึ้นมายิงใส่ลูกเลี้ยงตายนะฮะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วคนที่ตายเนี่ยชื่อนายทรงศักดิ์แต่งตั้งถูกยิงเสียชีวิตคาบ้านเลยเขาบอกว่าเป็นการยิงสยบคลั่งเหตุการณ์เนี่ยมือปืนก็คือตัวพ่อเลี้ยงชื่อนายมนิษฐ์หรือในทิศก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนฮะตำรวจควบคุมตัวได้แล้วพาไปเค้นสอบปากคำว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาไปสอบปากคำพร้อมกับปืนลูกซองยาวอีก1กระบอกปรากฏว่าภาพที่อมรินทร์ทีวีตามเรื่องนี้แล้วมันบีบหัวใจคือลูกของฝั่งนายมนิษฐ์คนก่อเหตุเนี่ยแกมีลูกติดเหมือนกันเดินทางเข้ามาพบกับพ่อที่ห้องสอบปากคำแล้วพยายามจะพูดคุยอะไรกันบางอย่างแต่แกไม่ยอมพูดรายละเอียดนะฮะก็ขอความเป็นส่วนตัวคุยกับพ่อเสร็จเข้าไปคุยกับทนายของพ่อแล้วก็กอดกันร้องไห้อยู่ในห้องน้ำคุณผู้ชมลองดูภาพในห้องน้ำนะฮะที่ลูกชายเนี่ยกอดแล้วร้องไห้เลยแล้วทนายความเป็นคนปลอบพี่ขอซุ่มนะเขากอดกันคือมีรายงานบอกว่าลูกชายเนี่ยอยากจะให้ทนายช่วยสู้คดีให้พ่อแล้วก็ทำเรื่องประกันตัวเพราะตัวของนายมนิษฐ์เองเนี่ยป่วยหลายโรคแล้วประเด็นที่พยายามจะต่อสู้ก็คือคนตายพยายามที่จะคลั่งอาละวาดและจะทำร้ายร่างกายตัวของนายมนิษฐ์ก็เลยจำเป็นต้องต่อสู้ป้องกันตัวคุณผู้ชมฮะและช่วงจังหวะนี้ออกมาจากห้องน้ำพอดีเราพยายามจะพูดคุยกับตัวนายมนิษฐ์โดยตรงว่าไปยิงลูกเลี้ยงทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงครับคุณเขาคลั่งหรือทำบุญเขาคลั่งครับตอนนั้นผมตัดสินใจเอาปืนยิงไปครับตอนนั้นเขาจะทำร้ายคนในบ้านเหรอเดินเข้าห้องน้ำมีครับเสี่ยงกับคือตัวของนายมนิษฐ์ก็ไม่พูดอะไรเลยคุณผู้ชมแต่ตำรวจเองก็จำเป็นต้องแจ้งข้อหาไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธไปในเมืองในที่สาธารณะนะฮะคุณยายของผู้เสียชีวิตค่ะให้ข้อมูลว่าจริงๆเนี่ยยายก็รู้จักกับทั้งสองคนนะถ้านับแล้วมันก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะเนอะยายบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะมีปากเสียงทะเลาะกันทางฝั่งคนที่เป็นพ่อเลี้ยงก็อยู่กับลูกเลี้ยงเนี่ยมาหลายปีแล้วนะอยู่กันมาตั้งแต่ตัวเล็กน่ะมันยังเด็กอยู่เลยจนมันโตขึ้นมาแล้ววันเกิดเรื่องที่มีคนมาบอกว่าผู้ตายอ่ะเสพยาจนคลั่งแล้วไปทำร้ายร่างกายคนในบ้านยายบอกว่าไอ้รายละเอียดวันนั้นน่ะยายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงและยายก็เลยไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการทำร้ายร่างกายจริงไหมแต่ถามว่าเคยมีอาการเสพยาแล้วคลั่งไหมก็มีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยถึงขั้นไปมีเรื่องมีราวกับใครลองฟังจากคุณยายประยวงค่ะไอ้แม่มันตัวอายุเอ้ยเจ้าเท่ายิงแล้วก็กระตาวันเล่มันกระโรงแล้วก็ใหญ่ว่าเรียวๆๆๆใหญ่ไปกูไปมันก็นอนอยู่เลือดเต็มอยู่เดียวตาทิดอันก็ใหญ่ไม่ใหญ่ได้อยู่มันอยู่ตรงนู้นนี่อ๋อก็คือไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลยเขาหนีหรือว่าเคยหนีไหมไม่รู้นี่ไม่รู้ใหญ่ไม่ใช่รู้แต่ว่าปล้ำแต่กับนี่นี่กระตัวไอ้เอาหนึ่งมาว่ามาเอาเจ้ากันนี้เขาไม่เคยมีเชื่อว่าไม่เคยแม่มันโบเราไม่เขาไม่อยากคืนเราก็จูตีกันตาทิพย์เนี่ยแกเลี้ยงเบิ้มมาตั้งแต่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆดีไม่เลือกจริงไหมอันนี้จริงไหมว่าเขาเหมือนข้างยาเราไปทำร้ายคนในบ้านตาทิพย์ไปยิงปืนใส่เนี่ยเหมือนป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นอันนี้ก็ใหญ่ไม่ได้หวาใหญ่ไม่ได้เล่นไม่ได้รู้เพราะก็ไม่เหลาเลยแล้วเมื่อก่อนตาเบิ้มเบิ้มเนี่ยเขามันดีเป็นเด็กดีนะโกรธไปเนี่ยเขามายิงโอ้แล้วก็เป็นปัญหาภายในครอบครัวซึ่งเอาละเมื่อมันจบลงด้วยความรุนแรงตัวของนายมณิษฐ์ในฐานะพ่อเลี้ยงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่มันก็เกิดคำถามย้อนกลับมาว่าเนี่ยถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกับคนที่เสพยาแล้วหลอนหรือคลั่งเนี่ยเรามีสิทธิ์ทำอะไรบ้างไหมอย่างน้อยปกป้องตัวเองปกป้องทรัพย์ใช่ไหมแต่ก็ต้องให้ตำรวจมาดำเนินการหรือถ้าใหญ่วันนั้นต้องอาจจะพิจารณาข้อกฎหมายกันใหม่